สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่อรยาโพสต์ภาพบุตรสาวน้องแอบบิเกลล่าสุดชมพู่ก็ได้โพสต์ภาพบุตรสาวน้องแอบบิเกลที่กำลังนอนหลับปุ๋ยนอนรับแสงแดดอุ่นๆยามเช้าและภาพต่อมาที่ลืมตาแป๋วและความน่ารักของพี่ๆสายฟ้าพายุที่มายืนเกาะขอบเตียงนอนและจ้องมองน้องสาวด้วยกันทั้งคู่ด้วยความละมุนแบบแทบไม่ละสายตาช่างเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นน่ารักมากๆสงสัยว่าพี่ๆอยากจะดูแลน้องเกลแล้วแน่ๆ และภาพเตียงนอนของน้องแอบิเกลที่คุณแม่ชมถ่ายรูปให้ดูแบบเต็มๆติดโบฟรุ้งฟริ้งสวยงามจัดเต็มสไตล์แม่ชมมากล่าสุดทางด้านชมพู่อรยาโพสต์ภาพบุตรสาวหมื่นล้านน้องแอบิเกลขณะที่กำลังนอนเล่นในชุดจากแบรนด์กุชชี่สีชมพูโดยมีแคปชั่นว่ากลางวันหลับกลางคืนตื่นตาแป๋วซึ่งงานนี้ก็มีทางเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้น่าดูฝรั่งเหมือนพี่สายฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้จากคุณแม่นั้นก็ได้พูดไว้ว่าทางบุตรสาวผมจะเยอะกว่าพี่ๆเยอะมากผิวชมพูส่วนผมจะมีปลายสีทองทองเล็กๆคาดว่ามาทางแม่แต่เครื่องหน้าต้องลุ้นว่าจะเหมือนแม่หรือไปทางคุณพ่ออย่างไรก็ตามบุตรสาวแม่ชมนั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์ตัวน้อยแบบพี่ชายทั้งสองคนของเขาแล้วล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ